็ดีนะลูกเขามาช่วยเหลือพวกเราเขาก็มีน้ำใจช่วยคนที่ไม่มีจะกินก็มีนะเพราะว่างานการไม่มีทำกันเยอะตกงานกันเยอะเงินทองไม่มีใช้ก็หุงข้าวกินแล้วมันมีแต่ข้าวไม่มีกลับมันก็เนาะลำบากมีครับก็มาช่วยชุมชนครับผมก็ดีครับแบบช่วยเหลือคนแบบคนที่ตกงานด้วยก็ทุกคนก็แบบมีกำลังใจครับผมก็ดีนะครับช่วงวิกฤตอย่างนี้พวกเราคนไทยด้วยกันไม่ทิ้งงานก็ถือว่าโอเคครับยินดีเขาก็น่ารักดีอ่ะเขาดูแลดีอ่ะค่ะแม้แต่ป่วยก็หาเตียงหาอะไรให้ดูแลถ้าใครกักตัวก็มียาแล้วก็มีอาหารมาส่งถึงบ้านเลยอะค่ะเหมือนบางคนก็อาจจะมองว่าเออทำไมแบบรัฐบาลถึงมันน่าจะเป็นงานของรัฐบาลหรือเปล่าแต่ว่ามันกลายเป็นแบบว่าประชาชนก็ช่วยกันเองอย่างเงี้ยตัวเองมองไงกันบ้างคะมีส่วนครับเราก็รัฐบาลช่วยเหลือไม่ทั่วถึงครับรัฐบาลก็เขาเยอะอยู่แล้วอะเป็นนะเขารับผิดชอบเยอะนี่นะแล้วลองมาก็จะต้องเป็นหน้าที่ของผู้นำชุมชนนะคะยายขาวดีวันนี้ฮะเอาแบบคนที่แบบดูแลประชาชนได้ครับผมแบบว่าอย่างนี้ก็ประชาชนก็ช่วยเหลือตัวเองแบบก็มันก็ไม่ใช่เรื่องครับก็แบบให้เขาตั้งคนที่เป็นงานดีวันนี้ครับผมจริงๆรัฐบาลมาดูแลไม่ทั่วถึงเขาไม่ค่อยสนใจส่วนมากจะเป็นประชาชนชาวบ้านหรือบริษัทเนี่ยจะมาบ่อยครั้งรัฐบาลไม่ค่อยมาดูหรอกรัฐบาลไม่ทำเราต้องทำคนเองครับผมก็ต้องอย่างนั้นฮะอยากให้ดูแลดีกว่านี้สำหรับรัฐบาลนะไม่ค่อยไอ้นี่สักเท่าไหร่ไม่ค่อยช่วยเหลือดีแล้วก็ไม่ค่อยทั่วถึงครับมันก็มองได้สองแง่สองมุมนะครับรัฐบาลเขาก็ทำงานของเขาก็ตระหนักช่วงหนึ่งส่วนกลุ่มที่เขามีอาสาอะไรมาช่วยก็อีกด้านหนึ่งก็ดูภาพรวมๆก็ถือว่าโอเคนะครับเราต้องช่วยกันนะครับอย่าเพิ่งไปคิดต่างตอนนี้นะครับ